น้ำพริกมันกุ้งยั่วๆจ้าอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยั่วค่ะวันนี้ไอ้นึกอยากจะกินน้ำพริกกับผักค่ะทุกคนแต่ไอ้ก็ไม่รู้ว่าจะกินน้ำพริกอะไรดีพอดีไอ้นึกขึ้นได้ค่ะว่าในตู้เย็นของไอ้มีอ่องมันปูแล้วก็อ่องมันกุ้งค่ะไอ้เลยจับมาทำน้ำพริกมันกุ้งค่ะทุกคนแล้วก็มีไข่เจียวชะอมทอดด้วยนะคะทุกคนน้ำพริกมันกุ้งของไอ้วันนี้ไอ้ใช้เป็นมันกุ้งตราโอโยโย่นะคะมีทั้งมันกุ้งแล้วก็มันปูด้วยนะคะถ้าใครอยากกินเหมือนไอ้จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและคลิปนี้ไอ้ก็ลงวิธีทำน้ำพริกมันกุ้งสูตรไอซี่กินยั่วให้ทุกคนดูด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยจ้าคลิปนี้ก็สนับสนุนให้ทุกคนกินผักนะคะนี่จ้ะคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงไก่รบกวนบ้างนะคะแต่ก็ได้บรรยากาศบ้านๆดีค่ะกินไปคุยไปนะคะคลิปนี้ค่ะมะเขือพวงค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะว่ามันขมนะคะแต่สำหรับไอ้ก็คืออร่อยค่ะกินกับน้ำพริกเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนไข่เจียวไออยากให้ทุกคนกินผักเหมือนไอนะคะตั้งแต่ไอทำคลิปมา4เดือน5เดือนค่ะไอไม่เคยไม่สบายถึงแบบได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะคะไอคิดว่าการกินผักมันดีต่อระบบภายในค่ะทุกคนช่วยในเรื่องของแบบว่าภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของเราอย่างนี้ค่ะอาจจะมีบ้างที่แบบเวลาไอ้พักผ่อนน้อยอย่างนี้ก็อ่อนเพลียเป็นธรรมดาค่ะบางทีไอ้ทำงานแบบว่าได้นอนวันละ 2-3 ชั่วโมงอย่างนี้ก็มีอ่อนเพลียบ้างค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับไม่สบายได้เข้าโรงพยาบาลนะคะทุกคนอ
อร่อยมากเลยค่ะทุกคนกินไปคุยไปสำหรับบางคนอาจจะว่าแบบไม่มีมารยาทไอ้ก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้ากินอย่างเดียวไม่พูดเดี๋ยวมันก็จะน่าเบื่อเนาะอร่อยไอ้บอกได้เลยน้ำพริกมันกุ้งสูตรไออร่อยกว่าน้ำพริกปลาทูอีกค่ะทุกคนคือว่ามันหอมมันกุ้งค่ะเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อยรสชาติลงตัวมากเลยค่ะตอนนี้กาญจนบุรีร้อนมากเลยค่ะทุกคนร้อนแบบว่าร้อนถึงร้อนมากร้อนแบบขั้นไม่อยากออกจากบ้านเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนร้อนเหมือนที่กาญจนบุรีสามารถคอมเมนต์บอกไอ้ได้เลยนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบางคนร้อนจัดถึงขั้นเป็นไข้เลยค่ะอีกกรณีนึงอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยแล้วออกไปข้างนอกแบบอากาศร้อนจัดร่างกายเราก็ปรับอุณหภูมิไม่ทันอย่างงี้ค่ะก็สามารถไม่สบายได้นะคะมะเขือพวงกับน้ำพริกมันเป็นอะไรที่เข้ากันแบบว่าฟินมากเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะทุกคนไม่มีสูตรตายตัวค่ะใครชอบอะไรอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะขอให้ทำออกมาแล้วถูกปากตัวเองแล้วมันก็อร่อยเองค่ะเหมือนกับที่ไอ้อร่อยในตอนนี้ค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือมาเห่าไม่เลิกค่ะไม่รู้นางเห่าอะไร
ว่าไม่เผ็ดก็แอบเผ็ดตามหลังอยู่นะคะทุกคนแซ่บแท้แซ่บว่าค่ะพี่น้องอย่าลืมไปซื้อมากินกันนะคะทุกคนอร่อยมากหอมมากค่ะถ้าใครอยากกินน้ำพริกมันปูก็สามารถเปลี่ยนจากเนื้อกุ้งเป็นเนื้อปูได้เลยนะคะขั้นตอนการทำก็เหมือนกันค่ะเริ่มจะเผ็ดแล้วค่ะทุกคนอิ่มเยอะๆจ้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์ฝากไว้ด้วยค่ะอ่องมันปูและอ่องมันกุ้งตาโอโยโยนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวไอซ์จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ไอซ์ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย